พลอยวีรีวิวตอนนี้เรากำลังเข็นกระเป๋าไปที่รถไฟนะคะที่เราจะไปรีบเตรียมกันประมาณ750เมตรจากโรงแรมนะคะซึ่งตอนนี้ก็ค่อยๆเข็นจริงๆและเวลาก็แบบrush out แล้วอะแบบเร่งด่วนแล้วอะเหลือเวลาประมาณชั่วโมงนึงก็มาขึ้นรถไฟยังไม่ได้ออกตัวเลยโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่รถไฟนะใกล้ถึงรถไฟแล้วนะรถไฟอีกกี่เมตรอะรถไฟเหรอตรงที่มีเรือเหรอขอตึกนิดนึงรถตำรวจน่ารักทำเหมือนในหนังเลยอะเขาเขียนมาหัวใจเต้นแรงเลยอะง่ายมากตอนนี้นะเดี๋ยวเราจะไปแลกตั๋วตรงนี้นะคะคือจุดแรกตั๋วทิเก็ตชูนี่คือจุดแรกตั๋วนะคะก็จะมีออโตเมติกทิเก็ตด้วยแต่ว่าเราตรงนั้นแหละนะคะเราก็ยื่นที่เราปริ้นมาแล้วก็พาสปอร์ตส่งไปอันนี้คือทิเก็ตที่ได้นะคะเป็นไชน่าเรลทิเก็ตโนติซ้ายมืออ่ะคือสแกนแบบนี้อันนั้นใช้บัตรเราอยู่แพลตฟอร์มที่9นะรถไฟมาแล้วอุ้ยของเรานะคะทิเก็ตตัวนี้น่าจะตู้ที่1เบอร์ 06A 抓紧时间下车马上开车请勿靠近车门บอกค่ะมาอย่านั่ง 06Aก็นั่งกับพลอยไงอุ้ยที่นั่งแบบกว้างขวางมากอุ้ยมีที่วางขาอุ้ยมีที่วางขาไว้ด้วยอันนี้คืออะไรมีที่เกี่ยวกระเป๋าตรงนี้เราจะรีวิวนะคะมีที่เกี่ยวกระเป๋าตรงนี้มีช่องนี่ตรงนี้มีที่เสียบหูฟังด้วยแล้วก็ฟังเพลงเอ็นเจ๋งมากรีวิวแล้วเขาก็จะมีหมอนด้วยนะทั้งหมดก็จะมีที่ไว้ของได้เปิดตลอดเลยอ่ะแค่ไปเดินใกล้ๆก็เปิดแล้วอันนี้เป็นห้องน้ำของที่ประชาชนนี่เขามีปากให้ด้วยนะแล้วมาสงสัยมาเป่าผมตรงนี้ได้เขาก็จะมีเป็นน้ำร้อนน้ำเย็นเป็น power น้ำร้อนเนี่ยไอร้อนร้อนอ่ะคือน้ำเปล่าก็ถ้าเอาโกโก้โอติลอะไรมาก็กินได้นะมีถังขยะอยู่ตรงนี้นี่คือห้องน้ำเขานะคะห้องน้ำเขานะคะก็สกปรกนิดนึงเพราะว่าเมื่อกี้มีคนเพิ่งเข้านี่นะเข้ามาก็ไม่อึดอัดเท่าไหร่มีทิชชู่ให้How much? อันนี้ไง25หยวน51552อ๋อ25 25หยวนเออกลิ่นหอมจะสีด้วยคงอร่อยแหละหวานอร่อยมาก
าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนรอชมคลิปต่อไปก่อนนะคลิปต่อไปนะคะเราจะเป็นคลิปรีวิวรถไฟชั้น2นะคะจากลี่เจียงกลับมาคุณหมิงนั่นเองก็ฝากติดตามผลงานนั้นต่อไปด้วยนะเราจะตั้งใจทำให้สุดความสามารถเลยแล้วก็ถ้าเกิดชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะทุกคนไปแล้วนะแล้วเจอกันคลิปต่อไปบ๊ายบาย